ดีค่ะวิกกี้ไลฟ์ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะวิกกี้จะพาเพื่อนๆ นะคะมาเที่ยวที่แฮงเนบรึกที่เมืองกรุปนะคะเป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดซังการ์แลนด์ค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสะพานแขวนนะคะเล็กๆค่ะที่แบบว่าข้ามฝั่งจากเมืองซังการ์แลนด์ไปที่ฝั่งเมืองอัพเพนเซลค่ะเนี่ยค่ะสะพานแขวนจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะค่ะตามมาดูความสวยงามนะคะของสะพานแขวนเล็กๆแห่งนี้กันค่ะสะพานนี้นะคะเพิ่งเปิดทำการได้ประมาณ2หรือ3ปีนี่แหละค่ะเพิ่งสร้างไม่นานนี้เองนะคะคือจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินข้ามสะพานนี้กันเรื่อยๆค่ะค่อนข้างหวาดเสียวพอสมควรค่ะเพราะว่าสูงนะคะแล้วก็คือเราสามารถมองทะลุเนี่ยค่ะทะลุเหล็กทะลุสะพานมองไปถึงพื้นข้างล่างได้ค่ะแล้วสะพานมันเป็นสะพานแขวนใช่ไหมคะมันจะโยกเยกตลอดเวลาค่ะเสียวแล้วก็เวียนหัวดีเหมือนกันอังอังวะอังขายในอังเฮียอีสนอยอ่ะเด้อเอาด้วยชนล้างไงกลัวตกกันสเกลซินวาสตาร์ ist nicht so schöner als diese Brücke ซินวาสตาร์ nein so schönยูฮูครับตัวอังสอ stop ว่าแต่กูกิกคลุกคลิกจับแน่นๆนะเดี๋ยวตกลงไปก็ตกตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะน่าจะเป็นฝั่งเมืองจังหวัดอัพเพนเซลนะคะค่ะเราก็เดินเล่นรอบๆฟาร์มฝั่งนี้สักพักนึงค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะก็เดินเล่นกันไปนะคะดูความสวยงามรอบๆเห็นน้ำขวดไหมคะน่ารักขวดนี้นะคะ2สวิตฟังอะค่ะก็1สวิตฟังประมาณ30ก็คูณเข้าไปแล้วกันนะคะก็ประมาณ60บาทขวดละ60บาท68บาท My god ก็เมืองฝั่งนี้ก็ค่อนข้างเงียบสงบดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็60บาทแพงจะกลับแล้วค่ะฟาร์มสวายไม่แพงอินเดสลองขวดละ100เอาเถอะค่ะตอนนี้เราก็เดินกลับแล้วค่ะต้องข้ามสะพานนะคะกลับไปฝั่งจังหวัดซังการ์แลนด์นะคะเพราะว่าเราจอดรถไว้ฝั่งนู้น
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้วิกกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ